เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับเราสปีดไรเดอร์ครับวันนี้เป็นวันจันทร์อาทิตย์ที่2ของเดือนครับครับผมครับฝนก็กระหน่ำซัมเมอร์เซลเลยเหมือนเดิมมาพร้อมกับฝนตลอดสปีดไรเดอร์แล้วมาพร้อมกับฝนใช่วันนี้ผมมาบ้วยเลยเนี่ยวันเนี้ยมาเกือบเข้ารายการเลยใช่ครับฝ่าฝนมาใช่พี่ใช่นาทีสุดท้ายครับครับผมครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามีสิ่งดีๆมาเสนอเพื่อนๆนะครับแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีอย่างโชคดีๆมากกว่าคำว่าหนึบโชค YSSนิตยสารรายเดือนฟาสต์ไบค์คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speak โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรปั่นขอบคุณสปอนเซอร์เรียบร้อยแล้ววันนี้เบรกแรกเรามีอะไรนะมีคลิปใช่ไหมมีคลิปมันๆเหมือนเดิมทุกๆวันจันทร์แล้วก็จะมีคลิปมันๆฮ่าๆมาให้ดูกันเริ่มคลิปแรกที่ผมก่อนเลยแล้วกันที่จะมันโหดสนุกขนาดไหนใช่ครับผมนะครับมาดูของผมนะฮะคลิปชื่อว่าพากันบ้ามันจะบ้าแบบไหนเดี๋ยวเราไปชมครับจะทำอะไรกับรถดูนวอยๆหน้าดูไฮเปิลมากสอนสอนเราสอนอยู่ว่านี่เราไปอย่างนี้นะขายไม่ถึงนะครับแรงเหลือเกินจุนบางได้ที่ใช่ไหมพี่เอกนี่เลยเขาเขียนใช้มือด้วยแต่โดดนอนด้วยหายไปเลยครับอ๋อขีดใช้ได้นะนะสูตรเสียก็สูตรนะเนี่ยรถสูตรขีดกลับมาแหมลงมาปุ๊บต้องโดดลงมาเลยแหมเอาสิลองดูบ้างเป็นยังไงลองเลยขึ้นหน่อยเพื่อนน่าจะเป็นเพื่อนรุ่นพี่นะตัวโตกว่าเอาไปเลยนี่ขนาดมันซ้อนนั่นเองคึกเหลือเกินคนซ้อนโอ้โหอย่างแรงออกตัวจำเนินปาเรียบร้อยแขนขาหักไหมนะไม่น่าจะพากันบ้าผมว่าไม่ใช่พากันบ้าเรียกพากันกิ้งพากันเจ็บพากันเจ็บแล้วดูแล้วไม่น่าจะเข็ดไอ้ตัวเล็กที่ซ้อนโอ้โหกำลังงานเหลือเกินนี่คือเอามานี่คือต่อไปพี่หนุ่มจะต้องลองเทสอย่างนี้บ้างนะครับโอ้โหยอมเดี๋ยวให้พี่ก๊อฟเขาลองมาเลยมาเลยอย่างนี้ยอมอย่างนี้ผมยอมดีนะครับจะดีนะครับมาโอเคคลิปแรกผ่านไปคลิปต่อไปตอนนี้ของผมต่อของพี่เอกครับผมเมื่อกี้ก็ฮาฮาไปแล้วเดี๋ยวมาดูรถแรงๆครับเสียงหวานๆเนี่ยว่ามันจะผ่านแล้วเพื่อนๆจะเห็นไหมจะดูกันครับดูกันเสียงอย่างหวานคงดูไม่ทันเลยเห็นเลยเนี่ยตอนนี้เหรอโอ้เล่นซิกสูตรด้วยคือเฮ้ยอยากดูตอนเขาเบรกกันนะว่าเขาจะเบรกไปยังไงใช่ไหมฟังดีๆฟังดีๆดูกันอีกทีฟังดีๆครับโอ้โหเราก็นึกว่าผ่านแล้วดูไม่ทันเราเคยคันนี้นี่เองใส่ชุดเต็มมากผมนี่เจอคลิปฮามากเลยนะครับจะบอกได้เลยตอนเบรกๆไม่อยู่หรอกทำไมพี่ต้องอีนี่บ้านเราช้างดาวนะเบรกดีๆเนี่ยลากกับพื้นแต่ขอบฟ้าใช่แต่ขอบฟ้าใช่ครับไปดูอีกหนึ่งคลิปกับเขาบอกว่าคลิปนี้เป็นเรื่องของการเดินทางครับผมไปดูว่าการท่องเที่ยวเดินทางแบบนี้เขาจะประสบอุปสรรคอย่างไรครับครับผมโอเคไปดูกันครับนี่ครับก็จะเป็นทริปของเขาเรียกว่าต้องเป็นแนวเอนดูโร่เอนดูโร่เข้าป่ากลับบ้านไม่ได้น้ำท่วมไปเจอน้ำหลากเข้านะครับซึ่งเหตุการณ์นี้มันเป็นไปได้เป็นไปได้นะผาไปมันไม่ได้อย่างนี้ผากลับทางขาดใช่ดีว่ามีรถแบ็คโฮอยู่ใกล้นี่ขาไปหรือขากลับพี่เพราะไม่แน่ใจแบ็คโฮนี่แบ็คโฮอาจจะยังไงเขาอาจจะอยู่ตรงนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ถือเป็นโชคดีโชคดีฉันก็ไปไม่ได้เหมือนกันเขาจะทำอะไรข้ามฟากยกข้ามน้ำไปเลยดีกว่าเรืออีกไม่เปียกด้วยเพราะสังเกตว่าน้ำเชี่ยวมากนะน้ำแรงมากอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ว่าก็ดูเซฟนะดูปลอดภัยกว่ามีเพื่อนรองรับอยู่ข้างหน้าถ้าเขาจะหลายคันอยู่ต้องไปหลายรอบแบบนี้นะคันแรกใครเชี่ยวลงนะก็ถือว่าโชคดีเนาะมีรถแบ็คโฮมีรถข้ามฟากอยู่แต่ถ้ามองว่าอันนี้ถ้าทำเนินแล้วจ้ำข้ามไปเลยดีกว่าไหมสไตล์แล้วต้องโดดแล้วต้องโดดข้ามไปแล้วแต่คลิปอย่างนี้พี่มันเพิ่งจะมีมาไม่นานนะที่คลองมาเดือนี่ไงที่ทั้งรถโฟล์คเนี่ยก็ปะออกไม่ได้รถมอเตอร์ไซค์ก็ออกไม่ได้คลองมาเดือมันจะมีคลองหนึ่งคลองสองที่น้ำอยู่แล้วก็ช่วงน้ำหลากนี่แบบ
ก็โฟมอยู่ทั้งคันยังไปเลยใช่กวดใหญ่ๆด้วยนะโอ้ลื่นนี่วันนี้วันหลังนี่ต้องให้เขาเอาแบ็คโฮไปไว้อย่างงี้บ้างจอดรอจอดรอบ้างนะฮะครับอ่ะคลิปต่อไปของผมนะครับก็เป็นคลิปสายยกเดี๋ยวดูกันว่าสายยกเนี่ยเวลาขึ้นสวยๆแล้วเวลาลงก็จะลงยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันนี่ครับนี่สายยกนี่ยังยกยังยกอย่างสวยโซนิกยกมาแจ๋วทะลุแขกเข้ากอกกไปเลยจริงๆนะไอ้คลิปอย่างนี้นะเหมือนกับของพี่เอกเมื่อกี้นะบอกว่าอยากเห็นเหมือนกันนะว่าตอนเบรกเป็นยังไงนี่เรามีที่มาที่ไปดีครับโอ้โหยกสวยมากนี่ดีว่าลงมันยังไม่พอยกต่อเนื่องนะครับอันนี้มันต้องโทษใครหรือเปล่าต้องโทษกล้องด้วยกล้องมันมาตั้งอยู่สุดทางอันนี้จะยกโชว์กล้องไงลืมเผื่อระยะเบรกไม่มีเวลาเพราะมันยกรอบ2เห็นป่ะใช่ๆยกแรกไม่ค่อยสวยนะพี่ยก2นี่อย่างสวยเลยก็จะโชว์กล้องพอลงแล้วไม่เผื่อระยะเบรกโชว์ลงมาแล้วเฮ้ยขออีกนิดนึงนี่ใช่ป่ะเก็บกอกกซะสบายไปก็ยังดีนะที่นุ่มนุ่มหน่อยถ้าลงบนพื้นนี่ไม่อยากจะคิดเลยนะโอ้โหเสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นเดี๋ยวไม่แน่นะในกอกกมันอาจจะมีต้นพวกจะมีตาอยู่อะไรข้างในกูจะอาจจะยังไม่จบนะอย่างเงี้ยใช่กัดเอาสิอ่ะต่อไปครับโอ้ของผมนะต้องบอกว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยครับใช่ป่ะเพราะว่าทำไมในสนามแข่งถึงจะมีเรื่องของ run off area ใช่ป่ะแต่นี้เนี้ยโหแบบแข่งบนถนนมันก็ว่าเขาปิดถนนแข่งกันครับผมสำหรับการแข่งประเภท racing ไปดูกันไปดูกันครับนี่ฮะเป็นถนนโมโต้นะนี่ไงมีทางม้าลายอยู่นะครับดูแล้วปิดถนนแข่งอ่ะใช่ไหมครับแหมลายแต่ละคันมาสวยมีเป้าโอ้โหนี่หวาดบานนี่แหละครับทำเลนี่น่าจะเป็นแบบตอนใต้ของประเทศไทยนะเป็นมาเลนะโซนบ้านเรานี่แหละโซนใกล้ใกล้ใกล้ประเทศเพื่อนบ้านเราโอ้ยดำอยู่เลยอุบัติเหตุอย่างนี้ไม่น่าไม่หลายเกินเป็นการแข่งประเภทรถเรซซิ่งนะซึ่งในเมืองไทยของเราก็มีนะจังหวัดตากและเด็กภาคใต้ไม่รู้เด็กมาชอบดูด้วยเนี่ยก็คือไอ้เรื่องนึงต้องฝากไปถึงผู้จัดมันต้องมีแอเรียจุดที่ไม่ควรจะไปยืนดูอย่างเมื่อกี้มันเป็นช่วงนอกโค้งนอกที่บานออกมาพอดีโอกาสที่จะล้มเนี่ยสไลด์ออกไปมันเยอะกว่าถูกต้องคือแข่งในสนามเขายังมีแบบรันออฟเอเรียนะมีกรวดมีแสงสำหรับเบรกใช่ช่วยชะลอความเร็วใช่ใช่อันนี้แบบอันตรายมากจุดที่ยืนดูสนุกให้ดูกันครับผมนะครับในช่วงนี้นะครับขอปั๊มคอเรียกน้ำย่อยก่อนเรียกน้ำย่อยก่อนนะครับครับครับผมถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้ไปเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับ SMS แล้วก็โฟนอินครับครับผม